สวัสดีครับเพื่อนๆนายน้อยเองครับตอนนี้นายน้อยอยู่ที่แอลเบิร์ตทาวน์นะครับแคมป์ไซต์นายมาพักที่นี่1คืนครับก็แอลเบิร์ตทาวน์นะครับไปอยู่ห่างจากควีนส์ทาวน์ชั่วโมงกับ2ชั่วโมงนะครับขับรถมาก็เดี๋ยววันนี้นายน้อยจะถ่ายบรรยากาศที่แคมป์ไซต์ให้ดูนะครับก็ที่นี่นะครับ10ค่าที่พักนะครับ10เหรียญต่อคนนะครับต่อคืนเนาะเดี๋ยวน้อยจะถ่ายให้ดูว่าเขามีอะไรให้บ้างนะครับอันนี้เป็นที่จ่ายตังค์นะครับก็ง่ายๆนะครับแล้วก็แค่กดป้ายทะเบียนรถของเรานะครับแล้วก็จะอยู่กี่คืนนะครับเขาก็จะให้ทิเก็ตออกมานะครับเราจ่ายเป็นคาร์ดก็ได้นะครับอันนี้เป็นคาร์ดครับส่วนฝั่งนี้เป็นแคชนะครับรถของนายน้อยอยู่ตรงนี้ห้องน้ำก็จะมีอยู่ด้านโน้นแล้วก็จะมีแทร็กให้เดินนะครับด้านหลังก็จะเป็นแม่น้ำนะครับยาวไปโน้นไปตรงโน้นนะครับนู้นจะเป็นห้องน้ำครับเพื่อนๆอันนี้บ้านของนายน้อยเองครับโลเคชั่นของเราที่นี่ลมแรงมากนะครับเราก็เลยจอดข้างๆต้นไม้นะครับให้มันเพราะว่าลมมันมาฝั่งนี้ครับให้มันบังลมเนาะข้างหลังก็จะเป็นเลกนะไม่ใช่เลกเป็นแม่น้ำนะครับเราทุกคนไม่ค่อยเห็นเนาะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับเพื่อนๆนี่ก็จะมีที่ไว้ให้เราล้างจานเนาะเป็นถังขยะอยู่ด้านโน้นแล้วก็เป็นก๊อกน้ำนะครับแต่ว่าน้ำที่นี่ถ้าจะดื่มเราต้องไปต้มก่อนนะครับแต่ว่าน้อยก็มีน้ำดื่มมาเองนะครับก็อันนี้บ้านของเรานะครับจะพักที่นี่1คืนเนาะกำลังกลางที่บังแดดนะครับก็บังหมอกนะครับเนาะเวลากลางคืนมีแขกมาเยือนครับทุกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด7 ducks แขกมาเยือนบ้านเราโอเคครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากเนาะก็แค่จะถ่ายบรรยากาศแคมป์ไซต์ที่เมืองแอลเบิร์ตทาวน์ให้เพื่อนๆดูนะครับก็ส่วนมากนะครับแคมป์ไซต์ที่นิวซีแลนด์นะครับก็จะประมาณนี้เนาะแต่ว่าบางทีถ้าเข้าไปในป่าลึกๆอย่างเงี้ยพวกห้องน้ำอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยดีหน่อยนะครับแต่ว่าที่นี่ก็ไม่ไกลจากเมืองมากนะครับห้องน้ำอะไรเงี้ยก็สะอาดสะอาดนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์ให้แน่นอนด้วยนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ